สยามเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟแช็กหากต้องการจุดไฟจะทำอย่างไรเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงไม้ขีดไฟอย่างแน่นอนแรกมีไม้ขีดไฟใช้ในสยามเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครั้งนั้นบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาได้นำไม้ขีดไฟจากประเทศสวีเดนในชื่อบริษัท Swedish Match ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาเปิดการค้าไม้ขีดไฟในภูมิภาคเอเชียและตามมาด้วยไม้ขีดไฟจากญี่ปุ่นจนในปี2473คนไทยคิดผลิตไม้ขีดไฟขึ้นใช้เองเกิดเป็นโรงงานผลิตไม้ขีดไฟโรงงานแรกในชื่อสยามแมชแฟคทอรี่หรือไม้ขีดไฟตาพระยานาคนั่นเองและนี่คือแรกมีที่สยาม